สำหรับใครที่พลาดงาน The Standard Economic Forum 2022 Age of Tomorrow เศรษฐกิจไทยบนป่าเหวเราเปิดจำหน่ายให้รับชมย้อนหลังแล้วครับ1วัน 1,500 บาท3วันราคา 3,900 บาทรับชมทางออนไลน์ตลอด3เดือนตั้งแต่วันนี้ถึง1มีนาคม2566พร้อมสรุปบทเรียนทุกเซสชั่นเนื้อหาเข้มข้นเจาะลึกมองเห็นอนาคตก่อนใครพร้อมข้อคิดในการรับมือกับความไม่แน่นอนสำหรับผู้นำยุคใหม่ตัวจริงที่ทำให้คุณไม่ตกเหวผมว่าปีหน้าเป็นจุดเปลี่ยนประเทศไทยคนเนี่ยเกิน 40% บอกว่าตัวเองเนี่ยเบิร์นเอาละแต่ผมเชื่อว่ามันกำลังสะท้อนว่าเราพาตัวเราเองหนีออกจากเวทีโลกอนาคตเนี่ยเมืองจะแข่งกันดึงคนเก่งแข่งกันสร้างคนเก่งประเทศไทยสร้างได้ไหมประเทศไทยดึงคนเก่งได้ไหมสุดท้ายอยู่ไม่ได้หรอกโอกาสสุดท้ายที่ผมไม่อยากให้คุณพลาดกับงาน The Standard Economic Forum 2022 Age of Tomorrow เศรษฐกิจไทยบนปากเหว This is the Standard Podcast Eye-opening for your ears 8-Minute Historyใครฟังประวัติศาสตร์8นาทีมานานคงจะจำกันได้ครับจะมีอยู่เอพิโซดหนึ่งที่ว่าถึงเรื่องของการปฏิวัติซินไห้การปฏิวัติซินไห้ในปี1911หรือว่าโดยประมาณกว่า100ปีที่แล้วนะครับถือว่าเป็น1จุดพลิกผันสำคัญเลยของจีนครับเพราะในปีนั้นการปฏิวัติซินไห้นั้นนำไปสู่การล้มสลายลงนะครับของระบบฮ่องเต้หรือว่าระบบจักรพรรดิในจีนซึ่งยืนมายาวนานกว่า 5,000 ปีด้วยกันนะครับและหลังจากนั้นในปี1912ก็ได้มีการก่อตั้งสาธารณรัฐจีนหรือว่าจงหวาหมินกัวพูดง่ายๆชื่อแบบนี้ทำไมต้องเน้นย้ำครับเพราะว่านี่ก็คือชื่อของจีนไต้หวันในปัจจุบันนี้แหละครับโดยในเวลานั้น1912ครับผู้นำของจีนในเวลานั้นก็คือดร.ซุนยัตเซนนั่นเองเรามาลองย้อนกลับไปในบริบทดังกล่าวนะครับดร.ซุนยัตเซนจริงๆแล้วก็เป็นพลเรือนนะครับเป็นนักปฏิวัติท่านมีอุดมการณ์ครับแต่ปัญหาก็คือว่าแผ่นดินจีนณเวลานั้นกว้างใหญ่ไพศาลการแผ่ขยายอิทธิพลของท่านยังมีอยู่จำกัดครับดังนั้นในการที่จะทำให้จีนซึ่งเป็นแผ่นดินที่มีความใหญ่โตมหาศาลนั้นรวมกันเป็นปึกแผ่นภายใต้รัฐบาลคณะชาติหรือว่ากัวหมินตั๋งของท่านนั้นเนี่ยจึงจำเป็นที่จะต้องมีกำลังทหารครับและในเวลานั้นหนึ่งในประเทศที่ถือได้ว่าเป็นพี่เลี้ยงของสาธารณรัฐจีนก็คือโซเวียตนั่นเองในเวลานั้นได้มีการให้คำแนะนำนะครับกับดร.ซุนยัตเซนบอกแบบนี้ครับบอกว่าหากว่าดร.ซุนยัตเซนต้องการที่จะผนึกอำนาจหรือคอนโซลิเดตอำนาจเนี่ยในจีนทั้งหมดเลยจะต้องมีองค์ประกอบเพิ่มเติมอยู่2องค์ประกอบครับองค์ประกอบที่1จะต้องมีทหารคู่ใจผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการทหารในการที่จะขยายอิทธิพลต่อไปเรื่อยๆและ2ครับจำเป็นต้องมีกำลังพลและกองกำลังอื่นๆซึ่งอาจจะไม่ได้มีอุดมการณ์เดียวกันก็ได้ในการเข้ามาให้ความช่วยเหลือเพื่อที่จะต่อสู้กับบรรดาขุนศึกซึ่งตอนนั้นครองอำนาจอยู่ในพื้นที่ต่างๆกันด้วยณเวลานั้นครับสหภาพโซเวียตได้มีการส่งนะครับที่ปรึกษาทางการทหารมาให้1คนนั่นมีชื่อว่ามิคาอิลโบโรนินครับโบโรนินคนนี้ได้มีการแนะนำคนที่เขาเชื่อว่าน่าจะเป็นทหารคู่ใจของดร.ซุนยัตเซนได้อย่างดีนั่นก็คือทหารที่มีชื่อว่าเจียงไคเช็คหรือว่าชื่อจีนกลางว่าเจียงเจี้ยซือนะครับคนนี้ต่อมาท่านคงจะรู้ละเขาเป็นบิดาผู้ก่อตั้งจีนไต้หวันหรือว่าสาธารณรัฐจีนหรือว่า ROC Republic of China ในปัจจุบันนี้นอกเหนือไปจากนี้ครับอีกส่วนหนึ่งได้มีข้อแนะนำนะครับบอกว่ากำลังของฝ่ายจีนคณะชาติหรือว่ากัวหมินตั๋งหรือแม้กระทั่งกองกำลังซึ่งทางด้านเจียงไคเช็คเนี่ยนำมาเป็นส่วนหนึ่งของกัวหมินตั๋งนั้นจำนวนไม่เพียงพอครับมิคาอิลโวโรนินเองได้มีข้อแนะนำบอกว่าอย่ากันนั้นเลยท่านไปดึงเอากองกำลังของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเป็นพันธมิตรขยายอำนาจของท่านดีไหมถามว่าทำไมสหภาพโซเวียตผ่านมิคาอิลโบโรนินเนี่ยจึงมีข้อแนะนำแบบนั้นคำตอบง่ายมากเลยครับทางสหภาพโซเวียตกลัวว่าถ้าหากว่าวันหนึ่งเนี่ยรัฐบาลก๊กมินตั๋งของดร.ซุนยัตเซนเนี่ยมีการขยายอำนาจทั่วประเทศจีนไปแล้วถ้าเกิดว่าไม่ได้มีอิทธิพลเลยนะครับของสายคอมมิวนิสต์เข้าไปอยู่ในการเมืองหลักของจีนแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ว่าวันหนึ่งจีนเองอาจจะไม่ยอมเป็นพันธมิตรกับทางด้านของสหภาพโซเวียตดังนั้นจึงได้มีการแนะนำนะครับให้พรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งณเวลานั้นอยู่ภายใต้การนำ
ของหัวหน้าพรรคที่มีชื่อว่าเฉินตู่ซิ่วนั้นเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกองกำลังดร.ซุนยัตเซนด้วยซึ่งในเวลานั้นพรรคคอมมิวนิสต์จีนเองเพิ่งถือกำเนิดครับจึงได้มีการให้ความร่วมมือแล้วก็เป็นกองกำลังผสมในการเดินหน้าขยายอำนาจไปด้วยรวมถึงสิ่งที่เขาเรียกกันว่า Northern Expedition หรือว่าการส่งกองกำลังนะครับของจีนคณะชาติภายใต้ดร.ซุนยัตเซนแล้วก็เจียงไคเช็กรวมถึงกองกำลังผสมจากพรรคคอมมิวนิสต์นั้นเดินหน้าขยายอำนาจไปในทางภาคเหนือกันด้วยครับในปี1925ครับดร.ซุนยัตเซนนะครับถึงแก่อสัญกรรมจริงๆท่านก็ไม่ได้มีการมอบหมายว่าทายาททางการเมืองของท่านนี้เนี่ยควรจะเป็นใครที่สุดแล้วครับทหารซึ่งเป็นมือขวาของท่านก็คือเจียงไคเช็กก็เลยก้าวขึ้นมากลายเป็นผู้นำของสาธารณรัฐจีนไปด้วยแต่หลังจากนั้นเจียงไคเช็กเองได้มีการนำกำลังพลนะครับจนขยายอำนาจของรัฐบาลจีนคณะชาติปกคลุมนะครับทั่วทุกพื้นที่ในแผ่นดินจีนได้เป็นผลสำเร็จหลังจากที่ครองอำนาจได้เป็นที่เรียบร้อย2ปีให้หลังครับเริ่มต้นหันมามองแล้วถ้าหากว่าเรายังมีคอมมิวนิสต์อยู่ร่วมเป็นพันธมิตรอยู่ด้วยถ้าวันหนึ่งพวกเขากล้าแข็งขึ้นมาแล้วอำนาจของเราล่ะจะไปอยู่ที่ไหนดังนั้นจึงได้มีการเริ่มต้นวางแผนการในการที่จะปัดแข้งปัดขากองกำลังของพรรคคอมมิวนิสต์อยู่เนืองๆครับและในปี1927ครับก็เกิดเหตุการณ์การสังหารหมู่ที่เซี่ยงไฮ้จากการที่เจียงไคเช็กนั้นได้มีการลักลอบติดต่อกันกับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่เซี่ยงไฮ้และเริ่มต้นในการกวาดล้างกลุ่มแกนนำคอมมิวนิสต์กันด้วยพรรคคอมมิวนิสต์ครับในเวลานั้นเริ่มต้นรู้ตัวแล้วว่าหากว่าตัวเองอยู่ในพื้นที่ฐานที่มั่นเดิมก็คือพื้นที่มณฑลชายฝั่งแล้วก็ไม่ปลอดภัยแน่นอนนั่นก็คือสาเหตุละครับที่มีการพิจารณามองใหม่แล้วว่าแสนยานุภาพเราสู้เขาไม่ได้จึงคิดว่าเราไปหาฐานที่มั่นใหม่ไหมคิดหนีออกไปจากพื้นที่ฐานที่มั่นเดิมครับดังนั้นในเวลานั้นจึงได้มีการวางแผนกันว่าเราไปหาฐานที่มั่นในพื้นที่ห่างไกลที่รัฐบาลก๊กมินตั๋งจะไปไม่ถึงและได้มีการวางแผนนะครับว่าจะเดินทางไปที่เมืองเหยียนอันซึ่งอยู่ที่มณฑลซ่านซีกันด้วยและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ของจีนที่เขาภูมิใจก็คือลองมาร์ชหรือว่าฉางเจิ่งการเดินทางนะครับซึ่งกินเวลายาวนานเนี่ย1ปีกับ6วันก็คือ371วันนะครับระยะทางในการเดินทางถือได้ว่าทุรกันดารผ่านพื้นที่ยากลำบากต่างๆ 9,000 กิโลเมตรเดินทางไปตั้งฐานที่มั่นใหม่และระหว่างการเดินทางในครั้งนั้นครับเหมาเจ๋อตุงซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นเพียงแกนนำตอนนี้ผงาดขึ้นมากลายเป็นผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์จีนกันด้วยแต่ว่าหลังจากนั้นเหตุการณ์โลกถือว่าถูกสั่นสะเทือนครับบรรยากาศการเมืองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกนั้นเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงจากการที่จักรวรรดิญี่ปุ่นนั้นแข็งแกร่งเกรียงไกรเริ่มต้นหันมามองการที่จะขยายอำนาจของตัวเองนั้นเข้ามายังพื้นที่ของจีนกันด้วยโดยในปี1932ครับพวกเขาเริ่มต้นส่งกองทัพของจักรวรรดิญี่ปุ่นนั้นเข้ามายังพื้นที่ทางตอนเหนือของจีนนั่นก็คือแมนจูเรียซึ่งได้มีการสถาปนาจักรพรรดิองค์สุดท้ายของจีนก็คืออ้ายซินเจ๋อหลอผู่อี้นั้นเป็นประมุขของพื้นที่ที่เรียกกันว่าแมนจูกัวอาจจะตั้งคำถามว่าทำไมถึงจะต้องเดินทางไปยังพื้นที่ดังกล่าวก่อนคำตอบง่ายมากครับเพราะว่าพื้นที่บริเวณดังกล่าวปัจจุบันก็คือมณฑลเหลียวหนิงมณฑลเฮหลงเจียงเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยทรัพยากรที่ญี่ปุ่นต้องการครับนั่นก็คือน้ำมันแล้วก็ถ่านหินรวมถึงทรัพยากรเหล็กมีความหมายว่าสิ่งเหล่านี้ก็คือยุทธปัจจัยในการที่จะขยายอำนาจของจักรวรรดินิยมญี่ปุ่นเพิ่มเติมไปด้วยครับเจียงไคเช็กเองครับรู้แล้วว่าแสนยานุภาพของญี่ปุ่นนั้นสามารถที่จะขยายเข้ามาในจีนได้ด้วยและรู้นะครับว่าลำพังแต่กำลังพลของตัวเองนั้นไม่เพียงพอในการที่จะเดินหน้าแน่นอนต้องบอกแบบนี้ครับว่าแบ็กกราวด์ของเขารู้จักญี่ปุ่นเป็นอย่างดีเพราะว่าเจียงไคเช็กหรือว่าเจียงเจี้ยสือคนนี้เนี่ยเขาเคยเป็นนักเรียนโรงเรียนเตรียมทหารของญี่ปุ่นมาก่อนนะครับแต่ยังไงก็ตามครับมีข้อเสนอบอกว่าท่านเจียงท่านไปจับมือกับพวกคอมมิวนิสต์ดีไหมอย่างน้อยเนี่ยเราสองแรงแข็งขันจะได้สามารถที่จะต่อกรกับญี่ปุ่นได้แต่ว่าเจียงไคเช็กอีโก้สูงอัตราสูงไม่ยอมในการที่จะจับมือกับพรรคคอมมิวนิสต์เพราะเกรงว่าหากที่สุดแล้วเอาชนะญี่ปุ่นได้ตัวเองสถานภาพตัวเองก็จะไม่มั่นคงอีกต่อไปจวบจนกระทั่งระหว่างที่เจียงไคเช็กนั้นเดินทางไปราชการที่ซีอานครับในเวลานั้นมีขุนพลข้างกายเขา2คนครับคนที่1คือจางสื่อเหลียงเจ้าของฉายาในพลน้อยและหยางหูเฉิงครับจับตัวเจียงไคเช็กเอาไว้เป็นตัวประกันถามว่าจับเอาไว้ทำไมจับเจ้านายตัวเองนะครับเพราะว่าต้องการที่จะบีบบังคับให้เจียงไคเช็กนั้นเปลี่ยนท่าทีโดยการหันมาจับมือกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนเพื่อที่จะต่อสู้กันกับญี่ปุ่นจนกระทั่งที่สุดครับเจียงไคเช็กไม่มีทางเลือกเลยจำเป็นที่จะต้องยอมรับว่า
จะหันไปจับมือกับพรรคคอมมิวนิสต์กันด้วยหนึ่งในบุคคลที่เข้ามาในเวทีในการต่อรองในครั้งนั้นระหว่างเจียงไคเช็กกับขุนพลของเขา2คนคือจางสุ่ยเหลียงกับหยางหูเฉิงก็คือภรรยาของเจียงไคเช็กที่มีชื่อว่าซ่งเหมยหลิงครับต้องบอกว่าเธอคนนี้ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ที่เดี๋ยวจะไล่เลียงต่อไปด้วยจนในที่สุดครับเจียงไคเช็กถูกปล่อยออกมาจากการจับกุมตัวในครั้งนั้นและสิ่งที่เขาทำทันทีก็คือการจับตัวทั้งจางสุ่ยเหลียงและหยางหูเฉิงเอาไว้เป็นตัวประกันกักบริเวณเอาไว้พูดง่ายๆนะครับสองคนนี้ต้องถือว่าพลีชีพมากๆเพราะว่าทำให้เจ้านายตัวเองเปลี่ยนจุดยืนโดยที่รู้ทั้งรู้นะครับว่าที่สุดแล้วชะตาชีวิตของตัวเองนั้นย่อมจะต้องเปลี่ยนไปตลอดกาลด้วยเช่นเดียวกันแต่สิ่งที่พวกเขาได้มาครับก็คือในเวลานั้นจีนเองมี2กองกำลังผสมพร้อมที่จะต่อสู้กันกับจักรวรรดิญี่ปุ่นแต่ไม่ต้องถามแล้วครับจีนเองถือได้ว่าเป็นคนป่วยนะครับอย่างสาหัสเลยของเอเชียดังนั้น2กองกำลังรวมตัวกันยุทธปัจจัยจะเอามาจากไหนแทบไม่มีงบประมาณในการสู้รบต้องบอกว่าสู้จักรวรรดิญี่ปุ่นไม่ได้เลยในเวลานั้นเจียงเซี่ยซือหรือว่าเจียงไคเช็คครับพิจารณาอยู่อย่ากันนั้นเลยเราหันไปหามหาอำนาจโลกในเวลานั้นเพื่อขอความช่วยเหลือดีไหมจึงได้พิจารณาถึงการเข้าไปขอความช่วยเหลือกับสหรัฐอเมริกาครับถ้าหากว่าท่านติดตามนะครับเรื่องของประวัติศาสตร์จีนจะรู้ว่าความสัมพันธ์ของสหรัฐอเมริกากับจีนจะพบว่าสหรัฐอเมริกานั้นไม่เคยมีบทบาทในประวัติศาสตร์จีนนั้นมากมายนักสักเท่าไหร่กันด้วยแต่ในเวลานั้นครับเจียงไคเช็กมองนะเราต้องขอความร่วมมือไปด้วยและบุคคลที่เจียงไคเช็กส่งไปเพื่อที่จะเจริญสัมพันธไมตรีและขอความช่วยเหลืออย่างน้อย2มิตินะครับ1คือยุทโธปกรณ์และ2คือทรัพยากรก็คือทรัพยากรด้านงบประมาณกันด้วยนะครับบุคคลที่เขาส่งไปเป็นผู้หญิงนะครับและคนคนนั้นก็คือภรรยาของเขามาดามซ่งเหมยหลิงพูดมาถึงตรงนี้ครับท่านอาจจะจินตนาการซ่งเหมยหลิงก็คงเป็นอสิมคนหนึ่งนะฮะที่อาจจะหน้าตาสวยหน่อยก็เลยกลายเป็นภรรยาของเจียงไคเช็กนะครับจริงๆเธอไม่ธรรมดาเลยนะครับทางด้านของซ่งเหมยหลิงเองเนี่ยนะครับเธอถือได้ว่าเป็นบุตรของข้าบดีใหญ่ของจีนก็คือซ่งเสี่ยซู่นะครับเธอได้รับการศึกษาอย่างตะวันตกพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วมีความชาญฉลาดเป็นอย่างมากเลยจริงๆแล้วเนี่ยเธอเป็นภรรยาคนที่4นะครับของเจียงไคเช็กเจียงไคเช็กเนี่ยเคยมีเมียมาแล้ว3คนนะครับแต่ที่สุดแล้วครับพอเขาได้มาเจอกับซ่งเหมยหลิงซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้หญิงที่น่าจะผลักดันเขาให้ไปอยู่ในที่ที่เขาต้องการจะเป็นคือผู้นำของจีนได้ดังนั้นเขาก็เลยสะบั้นไมตรีสะบั้นความสัมพันธ์นะครับกับภรรยาเก่าของเขาทั้ง3คนแล้วก็ชูให้กับซ่งเหมยหลิงนี้เนี่ยเป็นสตรีหมายเลขหนึ่งเป็นเมียหลวงเป็นเมียออกงานของตัวเขาเลยก็แน่นอนนะครับคนที่กำลังต้องการที่จะไต่เต้าอะไรทำได้ก็ทำนะครับซ่งเหมยหลิงครับเธอเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกาเธอพบกับประธานาธิบดีแฟรงค์เดลาโนรูสเวลต์แต่นอกเหนือไปจากนั้นภาพที่ถือได้ว่าเป็นภาพประวัติศาสตร์ภาพหนึ่งก็คือว่าเธอนั้นได้ไปที่ทำเนียบขาวแล้วครับแล้วก็ได้มีการไปพูดคุยกับสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐอเมริกาชื่อว่าเอเลโอนอร์รูสเวลต์ท่านอาจจะคิดว่าสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐจะมีความสำคัญอะไรเธอไม่ใช่สตรีหมายเลขหนึ่งธรรมดานะครับเธอเป็นผู้นำแนวความคิดสิทธิมนุษยชนคนหลักๆเลยของสหรัฐอเมริกาอดีตเนี่ยเธอเคยเป็นนักเขียนทรงอิทธิพลมากในสหรัฐอเมริกาดังนั้นการที่สตรีหมายเลขหนึ่งของทั้งสองประเทศพบกันนะครับถือเป็นเรื่องที่เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ก็ว่าได้แต่ไม่ใช่แค่นั้นครับมาดามซ่งเหมยหลิงยังได้รับโอกาสนะครับในการเข้าไปพูดสุนทรพจน์ที่สภาคองเกรสของสหรัฐต่อหน้านะครับผู้แทนราษฎรแล้วก็ซีเนเตอร์ก็คือวุฒิสมาชิกของสหรัฐเพื่อเป็นการขอให้สหรัฐอเมริกานั้นให้ความช่วยเหลือกับสาธารณรัฐจีนในการต่อสู้กับญี่ปุ่นกันด้วยดังนั้นต้องบอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกานั้นเริ่มต้นแน่นแฟนเป็นอย่างมากก็ในช่วงนั้นนี่แหละครับเกร็ดเล็กน้อยอีกนิดนึงนะครับหลายท่านจะเคยได้ยินหนังที่มีชื่อว่า3หญิงตระกูลซ่งซ่งไอหลิงซ่งชิงหลิงและซ่งเหมยหลิงเธอก็คือน้องเล็กในบรรดา3พี่น้องเนี่ยแหละครับสำหรับพี่สาวของเธอคนกลางนะครับหลายท่านจะทราบว่าซ่งชิงหลิงนั้นเป็นภรรยานะครับของอดีตผู้นำของจีนนั่นก็คือดร.ซุนยัตเซนนั่นแหละครับจริงๆแล้วถึงแม้ว่าจีนแม้ว่าจะได้รับความช่วยเหลือนะครับจากทางสหรัฐอเมริกาแล้วก็ดีแล้วก็ไม่สามารถที่จะต้านทานญี่ปุ่นได้แต่ญี่ปุ่นก็พ่ายแพ้สงครามโลกครั้งที่2ครับจากการที่โดนระเบิดนิวเคลียร์เข้าไป2ลูกนะครับคือลิตเติ้ลบอยแล้วก็แฟตแมนกันด้วยสิ้นสุดสงครามโลกเป็นที่เรียบร้อยสหประชาชาติก็ถูกก่อตั้งขึ้นในปี1945ครับในเวลานั้นประเทศจีนมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสาธารณรัฐจีน Republic of China ซ
ซึ่งถือได้ว่ากลายมาเป็นนะครับตัวแทนอย่างชอบธรรมของชาติจีนในเวทีสหประชาชาตินอกเหนือไปจากนี้นะครับยังเป็นหนึ่งในสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงนะครับของสหประชาชาติหรือว่า UNSC ก็คือ United Nations Security Council ซึ่งณเวลานั้นถือได้ว่าเป็นมหาอำนาจของโลกมี5ชาติด้วยกันครับอันได้แก่สหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสสหภาพโซเวียตและสาธารณรัฐจีนคำว่าสาธารณรัฐจีนในเวลานั้นก็คือจีนทั้งประเทศที่มีผู้นำสูงสุดก็คือเจียงไคเช็กแล้วครับในกรอบเวลาเดียวกันหลังสงครามโลกครั้งที่2ครับแฮร์รี่ทรูแมนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกามองว่าภูมิรัฐศาสตร์โลกเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนอกเหนือไปจากการเริ่มต้นสงครามเย็นกับสหภาพโซเวียตมองไกลไปอีกหนึ่งช็อตครับว่าถ้าเกิดว่าปล่อยให้จีนซึ่งในเวลานั้นเนี่ยมีการแข่งขันขั้วอำนาจ2ขั้วครับก็คือจบสงครามโลกแล้วเนี่ยจีนคณะชาติคือก๊กมินตั๋งกับจีนคอมมิวนิสต์ก็คือพรรคคอมมิวนิสต์จีนของเหมาเจ๋อตุงก็กลับมาต่อสู้กันใหม่ในสงครามกลางเมืองใหม่มองแบบนี้ครับถ้าหากว่าสงครามกลางเมืองยังยืดเยื้อและคอมมิวนิสต์เป็นฝ่ายชนะไปที่สุดสหรัฐอเมริกาก็จะเป็นฝ่ายเพี้ยงพล้ำในสงครามเย็นครับเพราะจีนก็จะกลายเป็นคอมมิวนิสต์แล้วก็จะกลายเป็นพันธมิตรของสหภาพโซเวียตดังนั้นครับแฮร์รี่ทรูแมนจึงได้เดินหมากเกมนี้ส่งรัฐมนตรีต่างประเทศคือจอร์จซีมาร์แชลเดินทางไปยังจีนครับเพื่อที่จะโน้มน้าวให้ทั้งสองฝ่ายเลยคือเจียงไคเช็กและเหมาเจ๋อตุงว่าง่ายๆก๊กมินตั๋งกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนให้ร่วมกันตั้งรัฐบาลผสมแห่งชาติก๊กมินตั๋งมองแบบนี้ถ้าตั้งแบบนี้ตัวเองก็จะต้องเป็นแกนนำนะครับของรัฐบาลอยู่แล้วมีความหมายว่าเจียงไคเช็กก็ยังคงเป็นผู้นำสูงสุดต่อไปทางด้านเจียงไคเช็กเองเซย์เยสครับได้เลยแต่ทีนี้ต้องไปเจรจาอีกฝ่ายหนึ่งครับก็เลยได้ไปพูดคุยนะครับกับทางเหมาเจ๋อตุงเหมาเจ๋อตุงบอกว่าไม่ได้หรอกพวกเรามีอุดมการณ์ของเราดังนั้นเหมาเจ๋อตุงจึงได้ปฏิเสธข้อเสนอของจอร์จซีมาร์แชลล์สำหรับพันธกิจในครั้งนั้นของจอร์จซีมาร์แชลล์ของสหรัฐอเมริกานะครับเขาเรียกกันว่า Marshall's Mission ซึ่งลงท้ายด้วยความล้มเหลวเพราะว่าไม่สามารถที่จะโน้มน้าวให้ทั้งสองฝ่ายนั้นหันมาจับมือกันแล้วก็เริ่มต้นในการตั้งรัฐบาลจีนแห่งชาติประกอบไปด้วย2ส่วนกันได้ที่สุดครับสองฝ่ายกลับมาลบกันใหม่ด้วยดังที่ท่านได้ติดตามประวัติศาสตร์ไปแล้วผู้ชนะก็จบลงด้วยชัยชนะของทางพรรคคอมมิวนิสต์จีนสมรภูมิท้ายๆนะครับก็คือสมรภูมิที่นานกิงซึ่งเจียงเจี้ยซือหรือเจียงไคเช็กนั้นพ่ายแพ้จากนั้นถอยร่นไปอยู่ที่มณฑลฟูเจี้ยนหรือว่าฮกเกี้ยนพ่ายแพ้ต่อไปจนกระทั่งที่สุดจำเป็นที่จะต้องมีการไปตั้งแผ่นดินใหม่ที่เกาะฟอร์มูซาหรือว่าเกาะไต้หวันซึ่งอยู่นอกชายฝั่งของมณฑลฟูเจี้ยนในเวลานั้นกันด้วยแต่เป็นที่น่าสนใจนะครับว่าถึงแม้ว่าในเวลานั้นในปี1949นี้เนี่ยเหมาเจ๋อตุงและพรรคคอมมิวนิสต์จีนจะได้มีการสถาปนาประเทศจีนใหม่ชื่อว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนจงกัวเหรินหมินก้งเหอกัว People's Republic of China แต่ครับตัวแทนอย่างชอบธรรมของชาติจีนในเวทีสหประชาชาติและสมาชิกถาวรในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติยังคงเป็นสาธารณรัฐจีนของเจียงไคเช็กซึ่งตอนนี้ไปอยู่ที่ไต้หวันซึ่งเป็นแผ่นดินที่เล็กกว่าเยอะเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วสถานภาพของความเป็นชาติและสถานภาพของการเป็นสมาชิกของ UN ยังคงอยู่กับเจียงไคเช็กและไต้หวันคือ Republic of China จงหวาหมินกัวเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นครับในเวลานั้นขอเรียกง่ายๆแล้วกันจีนแผ่นดินใหญ่ขอเรียกกันว่าจีนแดงในขณะที่จีนไต้หวันเรียกกันว่าจีนขาวตัวแทนของจีนในสหประชาชาติยังคงเป็นจีนขาวแม้ว่าจะครอบครองพื้นที่เป็นเพียงแค่เกาะเล็กๆแค่นั้นเองครับคำถามที่หลายคนตั้งคำถามครับจริงๆแล้วเหมาเจ๋อตุงเนี่ยชนะเจียงไคเช็กมาทุกๆสมรภูมิเลยจริงๆแค่การที่จะส่งกองทัพเรือ นะครับแล้วก็เข้าไปในการที่จะเอาชนะเจียงไคเช็กที่ไต้หวันไม่น่าจะใช่เรื่องยากแล้วทำไมไม่ทำเพราะถ้าทำวันนั้นวันนี้ก็อาจจะไม่ได้เกิดเหตุการณ์เรื่องของความตึงเครียดที่ช่องแคบไต้หวันกันด้วยต้องยอมรับครับว่าที่ผ่านมาเจียงไคเช็กเป็นพันธมิตรที่เหนียวแน่นมากกับสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาหรือจะนิ่งดูดายและปล่อยให้เจียงไคเช็กนั้นพ่ายแพ้สงครามดังนั้นจึงได้มีการส่งนาวิกโยธินนะครับเป็นกองเรือที่7หรือ7 Fleet of the US Marineเข้าไปให้การอารักขาเกาะไต้หวันในครั้งนั้นด้วยแต่คงไม่ใช่แต่แค่นั้นนะครับเพราะว่าทางด้านของจีนกันเองณเวลานี้มีความใกล้ชิดกันกับสหภาพโซเวียตซึ่งถือได้ว่าเป็นขั้วอำนาจการเมืองนะครับอุดมการณ์เดียวกันด้วยกรอบเวลานั้นถ้าหากว่าใครดู1950ครับเป็นช่วงเริ่มต้นของสมรภูมิแรก
ของสงครามเย็นนั่นก็คือสงครามเกาหลีในเวลานั้นสหภาพโซเวียตครับโดยโจเซฟสตาลินต่อสายตรงมาที่เหมาเจ๋อตุงบอกว่าท่านประธานเหมาพวกเราจะต้องร่วมกันและจะต้องส่งกำลังพลเข้าไปช่วยรบให้กับคิมอิลซุงก็คือบิดาผู้ก่อตั้งเกาหลีเหนือนะครับขั้วเดียวกันใช่ไหมฮะสงครามเย็นทั้งนั้นเหมาเจ๋อตุงไม่มีทางเลือกครับเพราะในเวลานั้นเนี่ยเหมาเจ๋อตุงมองว่าสตาลินเนี่ยเป็นเหมือนเมนทัวร์เป็นเหมือนพี่เลี้ยงทั้งที่ใจจริงแล้วเนี่ยตัวเองค่อนข้างจะรำคาญสตาลินพอสมควรเพราะว่าที่ผ่านมาสตาลินแสดงความเหนือกว่านะครับแล้วก็เห็นจีนเนี่ยเป็นแค่ลูกไล่เท่านั้นแต่ด้วยการที่ว่าเป็นประเทศเกิดใหม่จึงจำเป็นครับที่จะต้องส่งกำลังพลไปรบที่สมรภูมิเกาหลีในเวลานั้นด้วยดังนั้นถ้าเกิดจะต้องเปิดศึก2แนวรบทางตอนใต้จะต้องรบกับไต้หวันโดยที่มีกองเรือที่7นะครับของนาวิกโยธินสหรัฐเนี่ยคอยอารักขาไต้หวันอยู่ขณะเดียวกันต้องส่งกองกำลังไปรบทางเหนือในสงครามเกาหลีด้วยไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับประเทศเกิดใหม่ซึ่งต้องบอกว่าก่อนหน้านั้นบอบช้ำมากกับสงครามกลางเมืองกับก๊กเลียงตั๋งพอสมควรแล้วดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องล่าถอยจากความพยายามในการที่จะเดินหน้าในการยึดครองเกาะไต้หวันไปด้วยสำหรับสงครามในสมรภูมิเกาหลีนะครับทางด้านของเหมาเจ๋อตุงได้มีการบัญชาการครับให้จอมพลเผิงเต๋อหวายซึ่งก็เป็นหนึ่งในจอมพลคนหลักเลยในการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนนำกำลังพลเข้าไปสมทบกับกองกำลังของเกาหลีภายใต้การนำของคิมอิลซุงแล้วก็กองกำลังของสหภาพโซเวียตของโจเซฟสตาลินกันด้วยสำหรับตัวเขาเองครับได้มีการส่งบุตรชายคนโตซึ่งเป็นบุตรชายหัวแก้วหัวแหวนนะครับเรียนจบทหารเนี่ยมาจากสหภาพโซเวียตก็คือพันโทเหมาอ้านอิงเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกำลังพลอยู่บริเวณนะครับฐานที่มั่นอยู่บริเวณเมืองพยองยางหรือว่าเปียงยางนี่แหละครับโดยที่ตัวเองก็เชื่อตามอุดมการณ์ในเวลานั้นว่าลูกผู้ชายนะครับเป็นลูกคนโตประธานเหมาต้องเข้าไปร่วมรบด้วยนะครับแต่เป็นซีน่าเสียดายนะครับเพราะว่าในปีแรกของสงคราม1950ครับกองกำลังสหรัฐได้มีการทิ้งระเบิดนาปาล์มไปยังพื้นที่มั่นตรงนั้นจนกระทั่งเหมาอ้านอิงนั้นก็เสียชีวิตไปด้วยศพนั้นไม่เกรียมไม่มีใครสามารถรู้ได้นะครับว่าคนไหนคือเหมาอ้านอิงจะมารู้ก็รู้จากนาฬิกาข้อมือนั่นแหละครับว่าเป็นนาฬิกาข้อมือที่เป็นนาฬิกาโซเวียตและเป็นนาฬิกาโซเวียตที่ได้รับโดยตรงจากโจเซฟสตาลินเหมาเจ๋อตุงเองนะครับก่อนจะมาทราบว่าลูกชายหัวแก้วหัวแหวนเนี่ยเสียชีวิตก็ผ่านไปแล้วเป็นเวลาเป็นปีไปด้วยนะครับก็แน่นอนนะครับว่าในเวลานั้นจีนเองยังไม่มีความแข็งแกร่งเพียงพอในการที่จะเดินหน้าผนวกไต้หวันเข้ามาอยู่ในจีนแผ่นดินใหญ่ในเวลานั้นด้วยครับทางด้านจีนเองครับก็เริ่มต้นในการที่จะจัดระเบียบใหม่ของประเทศเขานะครับมีการผลักดันนโยบาย Great Leap Forward เลยวะครับหรือว่าต้าเย่จิ้นหลังจากนั้นก็มีการปฏิวัติวัฒนธรรมหันไปมองทางด้านของไต้หวันกันบ้างครับไต้หวันเองเสี่ยงเจี้ยสือเจียงไคเชกไปตั้งรัฐบาลจีนคณะชาตินะครับในปี1950แล้วตนเองก็เป็นผู้นำเผด็จการของไต้หวันมาเป็นเวลา25ปีจนกระทั่งปี1975กันด้วยครับโดยที่อย่างที่ได้บอกครับสถานภาพของการเป็นตัวแทนอย่างทอบธรรมของจีนในเวทีสหประชาชาติยังเป็นของจีนขาวหรือว่าจีนไต้หวันครับแต่ว่าครับในปี1971ครับเกิดเหตุการณ์สำคัญเหมือนสหรัฐอเมริกานั้นเปลี่ยนท่าทีต่อเรื่องของจีนเพราะว่าเฮนรี่คิสซิงเจอร์รัฐมนตรีต่างประเทศภายใต้รัฐบาลของริชาร์ดนิกสันเดินทางไปยังปักกิ่งแล้วก็ไปพบกับนายกรัฐมนตรีโจวเอินไหลดังที่เราจะเห็นภาพนะครับโจเอินไหลให้การต้อนรับเฮนรี่คิสซิงเจอร์ผู้เดินทางมาเพื่อเปิดความสัมพันธ์กับจีนใช้ตะเกียบคีบอาหารให้เฮนรี่คิสซิงเจอร์ดูแล้วก็รู้ครับว่าสหรัฐอเมริกาเองต้องการจะมีความใกล้ชิดกันกับจีนแดงสาธารณรัฐประชาชนจีนมากขึ้นเรื่องนี้มันเกิดอะไรขึ้นและเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างจีนไต้หวันสหรัฐอเมริกาอย่างไรสถานภาพของจีนและไต้หวันเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่นับตั้งแต่การเยือนของเฮนรี่คิสซิงเจอร์ที่ปักกิ่งในปี1971ตอนหน้าเรามาคุยกันต่อครับ The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears